ต้นฉบับคลิปจากพูติไอเสียงภาคไทยโดยกรันโดกราบร่มณห้วงอวกาศใกล้ๆกับพื้นโลกนั้น แค่ยืมหนังโป้ไปแผ่นเดียวมึงก็ไม่แทงตากูเลยเหรอเนี่ยหุบปากไอ้ปีศาจเรื่องนั้นเดี๋ยวกูคิดบัญชีทีหลังแต่ตอนนี้แกต้องคืนแซนวิชศักดิ์สิทธิ์ใส่มาสีทองคืนมาก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนั่นมันมีประชาชนเหรอส้มดูแป๊บนั่นไงมีประชาชนในพื้นที่ต้องไปอพยพประชาชนก่อนเดี๋ยวมาแป๊บไอ้ปีศาจรอกูก่อนนะจังหวะนี้แหละแตกหนึ่งสวยพี่สวยจะให้กูรอมึงไปช่วยคนแล้วก็มาฆ่ากูนะรอก็โง่ดิอุ้ยเอ้ยแม่งแทงสลึกเลยบ้าเอ้ยว่าจะดูดซับพลังแซนวิชมาสีทองซะหน่อยแต่ช่วยไม่ได้สงสัยต้องพักฟื้นก่อนที่ไหนดีวะอุ้ยนี่ไงลงไปกบดานที่ดาวนี้เพื่อพักฟื้นตัวเองก่อนแล้วกันเอ้ยตัดกลับมาณทางฝั่งของเหล่ามนุษย์บนโลกนั้นการระเบิดแบบนั้นมันในที่สุดมันก็เกิดขึ้นสินะเกิดอะไรล่ะครับพ่อเมื่อก่อนนะท่านเทพเพอร์ซิอุสเคยกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อยามใดก็ตามที่ท่านเทพผู้พิทักษ์แฟนวิสศักดิ์สิทธิ์ของคำทูตสังหารลงในตอนนั้นโลกจะต่อสู้ยุคแห่งความโกลาหล20ปีต่อมาณอาณาจักรทีมโฟเทสสีน้ำเงินนั้นพ่องพ่องไก่ชี้อะไรร้องพ่องพ่องมึงต้องร้องกุ๊กกุ๊กสิโอ้ยภารกิจพิทักษ์ประตูเมืองนี่มันน่าเบื่อว่ะหิวแซนด์วิชจังเลยโอ้เสียงอะไรวะดาบเล่มนี้ราคาเท่าไหร่นั่นมันดาบต้องสามนะผมไม่กลัวไม่เชื่อมึงดูเฮ้ยกูจะลองดาบแบบโซโลในวันพีชให้ดู เป็นไงล่ะก็ขาดไงฮะขาดอะไรขาดวะอุ๊ยนั่นแขนกูนี่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้งั้นต้องแบบนี้เยโดนั่นมันเป็นไงกูเท่มั้ยข้อเท่เลยว่ะเพื่อนโอ้เต้นเสร็จแล้วไปลงดันกันเพื่อนเฮ้ยลงดันเจียนอย่าไปมั่งจังเลยฮะนั่นอะไรอะหยุดจะขยับแล้วส่งเนื้อมาไอ้ลิงเชี่ยมึงเปรี้ยวเฮ้ยนั่นมันหยุดนะไอ้ลิงเชี่ยได้เวลาลองดาบใหม่แล้วยานี่เนี่ยเฮ้ยไอ้พวกมึงดูกูจะลองดาบแบบโซโลในวันพรุ่งนี้ดูกูไม่ใช่ดาบนะจะทดสอบเพื่อนกูนี่แม่งโคตรกากเลยเนื้อนี่เป็นของกูแล้วเว้ยหน่อยเอาเนื้อคืนมาเนื้อป่าอันห่างไกลที่อยู่ใกล้เมืองยะโอ้กูปั้นเนื้อไม่ได้แล้วเว้ยคราวนี้แหละกูจะดูดไอ้มาถึงจะกินเนื้อไอ้ไปเลยเฮ้ยจังหวะนี้แหละจ้าก็จอกว่าอุ๊ยนั่นเนื้อนี่เอาไปดูดีกว่าเอ้ยเอาไปกินดีกว่ากลับบ้านแล้วครับเอ้ยนี่ฉันเอาเนื้อมาคืนแล้วนี่ทำไมเนื้อมันแหว่งไปวะเนี่ยไอ้ลิงนั่นมันกินไปเฮ้องค์กษัตริย์เรียกประชุมฮะท่านพ่อเรียกประชุมเหรองั้นรีบไปกันเลยแล้วคนเรียกประชุมอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เฮ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วขอจะเกือบแบบเอ้ยค่อยสดชื่นหน่อยฮะเพื่อขับทอดที่มาสายเดี๋ยวกูจะเต้นขับทอดให้มึงเด้อเป็นไงล่ะเต้นเหี้ยอะไรมาสายเล่นกวนตีนอีกนี่กูพระราชานะเนี่ยเขาลบกูหน่อยสิแต่ช่างมันเถอะมาเข้าประเด็นเลยดีกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนคนของเราพบแซนวิชศักดิ์สิทธิ์ทองคำแล้วโอ้ยโทษทีมือลั่นฮะแล้วไงต่อซึ่งได้ข่าวมาว่ามันอยู่ในถ้ำแมงมุมตรงนี้ฮะแล้วแต่ไอ้พวกทีมสีแดงก็เจอแล้วเช่นกันว่าไงนะเฮ้ยไอ้พวกสีแดงเรื่องพวกแกต้องไปบุกชิงมาให้ได้เราต้องรีบไปถึงถ้ำนั่นก่อนไอ้พวกสีแดงให้ได้ณป่าตื้นใกล้ๆกับถ้ำแมงมุมนั้นเราใกล้ถึงแล้วดีเราต้องไปทางไหนต่อล่ะก็เดินไปวงกลมอีก5รอบแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงแล้วเดินไปวงกลมอะไรวะนี่มันดูแผนที่อะไรของมึงเจ้าไวกิ้งโซเจอมันหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฮะอย่าแล้วศัตรูจู่โจมงั้นเหรอเฮ้ยไอ้ขี้ครับแน่จริงออกมาสู้กันอย่างลูกผู้ชายสิวะถ้าอยากได้เช่นนั้นก็จัดให้น่ะนี่แกผีต้นกัญชาดีเหมือนกันนี่งั้นมาเริ่มกันเลยบ้าเอ้ยจะมอนเตอร์ตัวนี้มันร้ายกาจใหญ่ต้นกัญชาผีรับทันเฮ้ยโอ้หลบวิชาต้นกัญชาผีของข้าได้เหรอเอานี่ไปกินซะยาย่าฮะมันหายไปแล้ววิชาต้นกัญชาผีลากกัญชาครั้งวิชานั้นมันเอ้ยเกือบไปแล้วนะเฮ้ยย่าไม่ได้พ้นหรอกรอจากวิชานี้ได้ด้วยเหรอแข็งแกร่งนักย่าเอ้ยย่าเอานี่ไปกินเอ้ยหน่อยแน่เลยน่าจริงก็เข้ามาเฮ้ยย่าเฮ้ยป้าเอ้ยขาดสักทีสิว่าตัดมานานแล้วนี่นี่เฮ้ยมึงนี่มันโง่จริงๆฮะใช้ไฟเผาสิไอ้ไฟว่าเชี่ยกูลืมไปว่ากูจุดไฟได้นี่ว่ะแหมลืมสนิทเลยขอโทษนะนี่แหละเฮ้ยรู้สึกว่าเดินทางกับควาย2ตัวเลยเว้ยแย่หลุดแล้วรอก่อนนะเฮฟวี่ฉันจะไปช่วยแกเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยปล่อยสิว่าไอ้ต้นไม้สังขังเนี่ยนี่ไอ้ตายก็ไม่ปล่อยก็โหแม่งคนทั้งหลายใส่หน้าอีสกปรกจังหวะนี่แหละโอ้ยแม่งโอ้ยนี่มังโอ้ยชกกระโดดสองลูกเต็มๆเลยลูกพ่อโอ้ยกินอะไรวะน่ะฮะคุ้นๆจังอ๋อกินตอนเผาต้นกัญชาน่ะอ๋อถึงว่าคุ้นๆโอเคกันเผาต่อไปเฮ้ยเผาพ่องสินั่นโตดโกไม่กูโดนไฟเผาโตแถมโดนต่อยไงจังหวะนี้แหละเยอะเฮ้ยย่าย่าโอ้ย
เฮ้ย